วันนี้จะเริ่มต้นที่เรื่องการหารากของสมการนะครับแล้วก็เราเริ่มจากโจทย์ข้อนี้แล้วกันนะครับอันนี้นะอันนี้มันเป็นโจทย์ที่อยู่ท้ายบทหนังสือผมนะครับก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมเลือกข้อที่ 2.20 เอาไว้นะครับสองจุดสองศูนย์คือข้อนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้ไฟล์ Excel ที่บอกให้ไปดาวน์โหลดเอาไว้ครับนะเอาตัวนี้มาเป็นตัวตั้งต้นแล้วก็ทำบนนี้นะครับอย่างที่แจ้งไปก่อนแล้วนะครับคือผมจะไม่บรรยายเนื้อหาแล้วนะเพราะว่าบรรยายเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีคลิป2รอบไปแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เนื้อหาไปดูในคลิป2ชุดนั้นนะครับส่วนบรรยายในเทอมนี้เนี่ยจะเป็นการทำแบบฝึกหัดให้ดูซะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองดูว่าในชั่วโมงเราสามารถฝึกทำด้วยกันแล้วก็อาจจะแบบสุ่มบางคนขึ้นมาทำให้เพื่อนดูอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวว่ากันแต่ชั่วโมงแรกนี่เดี๋ยวผมคนเดียวก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเริ่มเข้าที่เข้าทางเมื่อไหร่นี่อาจจะเริ่มมีที่บอกว่าอาจจะพูดภาษาอังกฤษปนๆไปด้วยนะครับโจทย์เนี่ยเป็นอันนี้นะครับเดี๋ยวผมทำแบบทำสดๆให้ดูเลยนะครับคุณจะได้รู้ว่าแล้วผมก็จะพูดมากหน่อยนะครับคุณจะได้รู้ว่าผมคิดอะไรทำอะไรอยู่เนี้ยนะครับแล้วก็ Excel นี่ก็จะแทรกพวก Excel นี่จะแทรกพวกวิธีใช้งานพวกฮอตคีย์คีย์ลัดอะไรพวกนี้กดลัดกดสูตรอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยๆว่ากันอ่ะผมไปตัดโจทย์มาแปะในนี้ก่อนนะเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยเย็นๆค่ำๆหน่อยผมก็จะเอาวิดีโอขึ้น YouTube ไว้ให้นะครับก็จะได้ดูทวนได้ส่วนไฟล์ Excel ที่เรานั่งทำกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็จะส่งไปให้ใน LINE กลุ่มด้วยนะครับโอเคเอาโจทย์มาละนะครับดูโจทย์กันก่อนนะครับบอกว่าความเป็นกรดเป็นด่างโทษสภาพความเป็นกรดนะครับ acidity ของแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ในกรดไฮโดรคลอริกสามารถประเมินได้จากสมการนี้นะครับความเป็นกรดคือ ax นะครับก็โอ้ยอันนี้ข้อนี้ง่ายจังอ่ะอันนี้เป็นโพลีโนเมียลกำลัง3ธรรมดาเลยนะครับดูข้อยากกว่านี้นี่ไปดูนี่เลยนะครับไปดูกลุ่มเมื่อเช้ากับกลุ่มวันศุกร์ที่จะเอาเทปขึ้นตอนค่ำนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าผมเอาโจทย์มารอไว้ละเป็นโจทย์ในท้ายเท็กซ์บุ๊กนะครับเดี๋ยวค่อยทำด้วยกันอันนี้ง่ายอ่ะเป็นโพลีโนเมียลธรรมดานะครับก็ความเป็นกรดเป็นฟังก์ชันของเนี่ยครับความเข้มข้นของแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ในกรดไฮโดรคลอริกนะครับโดย x เนี่ยเป็นความเข้มข้นของอิออนของไฮโดรเจนนะครับหาจงหาความเข้มข้นของอิออนของไฮโดรเจนของสารละลายอิ่มตัวนะครับตอนที่สารละลายอิ่มตัวคือสภาพความเป็นกรดเท่ากับ0นะครับให้ใช้วิธีการหารากของสมการวิธีใดก็ได้กำหนดให้ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ไม่เกิน 0.1% นะครับก็เดี๋ยวทำให้ดูทุกวิธีเลยนะครับแล้วก็เขาให้หาอันนี้มันตรงไปตรงมามากเลยอ่ะก็คือให้หา x คือความเข้มข้นของอิออนไฮโดรเจนนะครับให้หา x ที่ทำให้ a เป็น0นะครับโอเคนะครับก็ตามหลักของการหารากของสมการทุกวิธีเนี่ยเขาจะต้องสตาร์ทที่การตั้ง fx เท่ากับ0ถูกไหมครับพอเราจัดรูป fx เท่ากับ0ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยไปเลือกว่าเราจะใช้วิธีไหนนะครับ bracketing ก็จะมี bisection กับ false position ใช่ไหมครับถ้าเป็น open method ก็จะมี
one point iteration นะครับแล้วก็นิวตันรับสันนะครับสำหรับผมอ่ะผมชวนให้มองวิธีนิวตันรับสัน secant modify secant อ่ะเป็นวิธีเดียวกันนะครับข้อแตกต่างมีนิดเดียวเองตอนที่จะหาค่าอนุพันธ์ในกระบวนการคิดอะนะครับว่าจะหาอนุพันธ์มาจากไหนเท่านั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราตั้งสมการก่อนนะจริงๆแทบจะไม่ต้องตั้งเลยนะเนี่ยก็คือสมการนี้แหละเขาให้หา x ที่จังหวะที่ a เป็น0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น fx ของเราเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นอย่างนี้เลยเนาะเดี๋ยวนะ fx ใช่ไหมเท่ากับ x กำลัง3บวก 3.6x กำลัง2นะครับแล้วก็ลบ 36.4 นะครับอันนี้เท่ากับ0โอเคนะจัดรูปแบบให้สวยงามซะหน่อยนะครับอันนี้เขียนทำเป็นตัวยกก่อนโอเคอันนี้ดูไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอันนี้จะใช้ Excel ทำนู่นนี่นั่นให้ดูด้วยนะครับก็จะได้เป็น Excel ด้วย Excel นี่เป็นเครื่องมือทรงพลังนะครับใช้ได้ทุกอย่างอ่ะก็ตั้งโจทย์ว่า fx เป็น0คือหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็เขาให้เงื่อนไขาการหยุดคำนวณหรือความผิดพลาดที่ยอมรับได้เนี่ยเป็น 0.1% นะครับก็ระบุเอาไว้นะครับอ่ะโจทย์ของเราเป็นโจทย์อย่างนี้นะเป็นโจทย์ง่ายๆแบบนี้นะครับ